ไฮโซโพกกลับมาคุยกันอีกรอบ เป็นคู่ที่หลายคนอยากเห็นกลับมาคืนดีเพราะช่วงที่คบกันเรียกว่าเหมาะสมสุดๆทำเอาลุ้นอยากให้สุตาอัมพชราพาสวมชุดเจ้าสาวเข้าประตูวิวาบ้างทางฝั่งพวกประธานวงตลอดระยะเวลาที่คบกับนางเอกสาวไม่เคยมีเรื่องมือที่สามได้เพียงแค่ความต่างทำให้เข้ากันไม่ได้ซึ่งถ้าใครนึกออกจะรู้ว่าพวกเขาเคยลดสถานะมาทีหนึ่งสุดท้ายฝ่ายหญิงใจอ่อนรีเทิร์นด้วยเพื่อจะได้เรียนรู้ใหม่คราวนี้เช่นการที่แฟนๆตั้งต,า,งตารอให้เธอ เลือกหนุ่มฮกล่าสุดเพื่อนคนสนิทของนางคู่แหวนแหวนได้ให้สัมภาษณ์เ่าถึงโมเมนต์น่ารักน่ารักระหว่างสองคนนี้เรื่องนิสัยของนางคู่คล้ายเกินไปรู้มาสักพักหนึ่งแล้วด้วยสถานการณ์ก็อยู่เหมือนเฟรนไปกระท่งพอเลิกการนางก็เฉยๆพึ่งจะเจอการสัปดาห์ที่แล้วเองไม่ได้นัดนะแค่บังเอิญหนุ่มฮกยังเดินมาทักทายถือเป็นการกลับมาเหมือนเดิมได้ดีไม่ถึงขนาดแบบอีกฝ่ายมีคนอื่นแล้วต้องมามองหน้าไม่ติดด้วยความที่ ทำใจมาพักใหญ่ทำให้แยกทางไม่มีผลอะไรเลยยืนยนันสองคนพูดคุยได้ปกติฝ่ายชายอาจมีความร้อนบ้างแต่ถือว่าเบานิดนึงเนื่องจากพื้นฐานเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนด้วยเลยค่อนข้างปรับง่ายเรื่องรีเทิร์นให้คุยกันเอกคนรอบข้างสปอร์ตเสมอหลายคนก็พยายามกาวใจใครๆล้วนก็พูดว่าพกน่ารักมีน้ำใจใครๆก็อยากท้ายสามารถอยู่ร่วมกันได้ถ้าบางทีเห็นรูปหมู่ไม่ใช่วาจบและจะมองหน้าไม่ติด เขาจะไปทางฝรั่งคือชอบเที่ยวเล่นแต่ยืนยันไม่มีผู้หญิงอื่นมาเกี่ยวแน่นอน